สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับงานมาแป้งในคดีนี้ถ้าศาลชั้นต้นยกฟ้องต้องมีการรื้อคดีแน่นอนในการรื้อคดีครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่าแป้งจะต้องถูกไล่ไทม์ไลน์ใหม่เชื่อเลยว่าแป้งเดือดร้อนแน่แป้งดาวอังคารเมื่อคืนแป้งก็ไม่ขึ้นไลฟ์สดสิ่งที่ผมเคยพูดมาตลอดที่อยู่กับลุงฉะแป้งดาวอังคารน้องทัพพีคนนี้ว่ามันคือผู้ต้องสงสัยที่สุดมีหลายๆช่องขยี้ในเรื่องนี้เมื่อคืนลุงก็ออกมาพูดในประเด็นนี้กรรมมันกำลังจะตามทันแป้งดาวอังคารในอีกไม่ช้า FC เชื่อได้เลยว่าในสิ่งที่แป้งมันทำที่พยายามใส่ร้ายลุงใส่ร้ายป้าบูลลี่เด็กมันได้รับแรงกดดันมาจากอะไรหลายๆอย่างที่มันเจออยู่ตอนนี้ถ้าคดีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องผมเชื่อเลยว่ามีรื้อแน่นอนสิ่งที่แป้งออกมาพูดใส่ร้ายลุงกับป้ามันทำให้เราเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้มากมายมันยิ่งหลุดทุกวันมันพยายามหลุดออกมาทีละนิดมันทำให้สังคมได้เห็นอะไรชัดขึ้นสิ่งที่ผมคิดและวิเคราะห์ทำไมตากับยายดาวังคารรักลูกเทวดาคนนี้มากแล้วที่ตาดาวังคารเข้ามาเพื่อที่จะมาสืบว่าเขาน่ะสงสัยลูกฉันไหมทีมงานทนายสงสัยลูกฉันไหมเหมือนแกเข้ามาสืบแกรู้ว่าลุงกับป้าไม่ทำแกพูดอยู่เป็นประจำว่าไม่ใช่ลุงไม่ใช่ป้าสิ่งที่ตาเข้ามาอยู่กับลุงกับป้ามันเป็นแผนเพื่อส่งข้อมูลให้กับลูกเทวดาสังเกตไหมว่าแป้งสบายใจมากในช่วงนี้ลึกๆแล้วผมเชื่อว่าตาดาวอังคารมาสืบข้อมูลให้แป้งจับพิรุธหลายอย่างช่วงที่ตาอยู่ตรงนี้คุยโทรศัพท์ไม่วางสายสิ่งที่ได้ยินกับยายดาวอังคารเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เป็นแป้งดาวอังคารความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องตาคนนั้นที่หายไปบนเขาเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะขนของล็อตใหญ่ออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับท่อน้ำเลี้ยงมีของล็อตใหญ่ที่ย้ายจากโกดังแยกเขาวงเข้ามาเก็บไว้ในพื้นที่บ้านสี่กอเขาเลยสร้างสถานการณ์เพื่อขนย้ายล็อตใหญ่สางเน่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้สงสัยพ่อพระเอกเพราะอะไรเพราะเขาน่ะรู้แล้วไงว่าคนที่ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาผู้ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของยามันก็ต้องโดนขุดต่อมันก็จะไปกระทบถึงท่อน้ำเลี้ยงดังนั้นเนี่ยชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งมันได้มีมูลค่ามากมายสำหรับพวกนี้ชีวิตบักแป้งมันไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ท่อน้ำเลี้ยงมันมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทได้รับจากสวยเป็นหลักพันล้านเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะให้มีผลกระทบต่อท่อน้ำเลี้ยงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นผู้ก่อเหตุน่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินนอกระบบเรื่องของยากระบวนการกองทัพมดกองทัพขนแจกจ่ายที่เป็นคนร้ายมันก็ต้องมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดผิดกฎหมายมันต้องมีการขุดต่อถ้าหากเอาแพะที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยาเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็จบไม่มีผลกระทบต่อท่อน้ำเลี้ยงตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะยุ่งขนาดนี้แค่หาแพะจนๆคนนึงน่ะความรู้จบแค่ป .6 คงไม่มีเงินคงไม่มีเส้นสายจะสู้คดีโต้แย้งอะไรได้คิดว่าง่ายๆปิดคดีได้แต่มันดันพลิกล็อกฐาน FC เยอะข่าวดังเลยยืดเยื้อสายที่โทรเข้ามาอาจจะเป็นแป้งหรือคนในครอบครัวหรือสอเสือสางเน่าจึงไม่กล้าเปิดเผยเพราะมันเป็นคนในครอบครัวไงความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับประเด็นที่จะคุยคือที่ตาคุยกับ FC ของแกติดมือถือแต่งหล่อทุกวันข้าต้องหล่อกว่าลูกเขยต้องเท่กว่าลูกเขยแกก็คุยมือถือกับ FC คนหนึ่ง FC คนนี้น่ะรู้สึกว่าจะคุยประจำเหมือนจะเป็น FC ของแป้งที่จับใจความฟังดูหลอกล่อคุณตาด้วยเสื้อขนมเข็มขัดเสื้อกันหนาว FC ที่คุยประจำกับแก
ทุกวันทุกคืนถามสารทุกข์สุขดิบกันทุกวันแต่เวลาผมอยู่เนี่ยเดินเข้าไปสังเกตได้เลยว่าตาดาวอังคารแกจะวางสายการที่แกวางสายมันก็ทำให้เรารู้ว่าตาคนนี้เหมือนปิดบังอะไรเราอยู่เวลาผมเข้ามาน่ะแกก็จะชอบเดินหนีบ้างวางสายกระทันหันบ้างเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไปแกค่อนข้างจะติด FC หลงคารม FC ที่เป็นของแป้งดาวอังคารแกน่ะคุยอยู่ประจำเลยคุยเยอะเลยผมน่ะชักเริ่มสงสัยว่าตาน่ะส่งข้อมูลอะไรให้ใครหรือเปล่าช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรดอกแต่ตาไม่เคยรู้เลยว่าเขาน่ะแอบบันทึกเสียงตาเอาไปห้อยเอาไปแขวนมีช่วงหนึ่งหลายๆคนคงเข้าใจด้วยความที่ป้าหวังดีไม่อยากให้ตาคุยเพราะกลัวถูกบันทึกเสียงด้วยความที่เขาส่งของมาให้ตาก็ต้องคุยขอบคุณแต่การที่คุยกับผู้หญิงที่เขาส่งของมาให้คุยในลักษณะแบบถามตอบเหมือนเก็บข้อมูลโดยที่ตาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็น FC ของแป้งที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่บอกข้อมูลว่าทำอะไรอยู่ว่าลุงอยู่ไหนลุงจะไปไหนบ้างไม่ได้เป็นผลดีกับลุงนะเราน่ะต้องเซฟลุงแต่ตาดาวอังคารคนนี้น่ะก็รายงานให้ FC คนนี้ประจำความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับดูแล้วเดี๋ยวนี้น่ะมันเหมือนจะพยายามทุ่มที่จะทำร้ายเด็กคนหนึ่งก็คือน้องโอมถึงกับบอกเลยว่าเป็นลูกชู้อย่างนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆจะโดนกำปั้นอัดจริงๆนะมันคิดแต่จะทำร้ายอย่างเด่นชัดให้หลานไปถามพ่อแม่ดูว่าทำไมเขาทำกับชมพู่แบบนั้นคำพูดแบบนี้น่ะมันน่าพูดไหมเราน่ะวิเคราะห์คดีไม่มีใครรู้หรอกบางวันตัวมันน่ะมาบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องมันรู้หรอว่าเขาทำถ้าไม่รู้ก็คือรอศาลตัดสินก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็ไปพูดว่าให้หลานของตัวเองพยายามไปทำให้จิตใจของหลานแหลกเหลว2เคสวันนี้หนักนะตั้งใจจะทำลายครอบครัวนี้ยัดข้อหาให้ดูแล้วน่ะเดี๋ยวนี้จ้องจะทำลายครอบครัวนี้ให้ย่อยยับไปเลยเหมือนกับครอบครัวนี้ไม่ใช่พี่น้องกันเรื่องคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องคดีถ้าเขาโดนคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดแต่เนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องบางอย่างเพียงแต่เป็นความเชื่อผมเรื่องบางอย่างน่ะไม่เกี่ยวกับการทำผิดเช่นเป็นลูกใครไม่เป็นลูกใครทำไมไปใช้ภาษาสื่อสารออกมาอย่างนั้นให้ไปกระทบจิตใจเด็กเด็กจะอยู่ไปอีกนานเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันนั่นแหละป้าแตนถึงบอกว่าให้แอดมินอัดคลิปเลยเป็นการหมิ่นประมาทร้ายแรงจบคดีแล้วว่ากันอีกทีหรือไม่ก็ไม่จบคดีก็ฟาดได้นะดูแล้วน่ะมันน่าเกลียดไปเรื่อยนะบอกว่าตัวเองน่ะทำไมพี่สาวพี่เขยไม่ชอบตัวเองถ้าดูนี่น่ะไม่รู้ใครไม่ชอบใครนะพี่สาวใจเย็นมากนะเขาบอกว่ามีความลับมากมายที่มันน่ะที่เขาไม่ชอบมันความจริงถ้าเรามีความลับเราน่ะยิ่งต้องเอาใจเขาที่เขาไม่เห็นหัวมันน่ะอันนั้นพูดนินทาเขาเองความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube สอดรู้สอดเห็นนิวส์ได้พูดไว้ดังนี้ครับประเด็นที่จะมาพูดถึงก็คือประเด็นของบักแป้งเปลี่ยนชื่อเป็นบักดอกมันเป็นผู้ที่ขี้ฉาสรรหาทุกอย่างมากระทำกับคนที่หวังดีกับตัวมันประเด็นที่บักดอกไปใส่ร้ายลุงกับป้าทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องผลไม้ไปใส่ร้ายว่าลุงกับป้าน่ะเป็นคนกระทำโน่นกระทำนี่มองลึกๆยิ่งมองเห็นพฤติกรรมของบักดอกยิ่งแย่ขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกับเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูและจากการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เหมือนคนไม่มีการศึกษายิ่งดูยิ่งเหมือนคนไม่ได้รับการศึกษาเจ็บแค้นเคืองโกรธกับพ่อกับแม่กลับไปลงกับหลานประเด็นล่าสุดลูกชายคนโตลุงพลป้าแตนน่ะน้องมนโอมว่าเป็นประเด็นว่าเป็นลูกชู้ผมน่ะไม่ได้พูดเองนะป้าแตนเป็นคนพูดด้วยบักดอกน่ะไร้อย่างอายไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เปรียบเป็นสัตว์เดรัจฉานดอกตัวนี้น่ะ
ไปอยู่ที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นล่าสุดมันออกมาพูดว่าลูกชายคนโตที่โดนพ่อหรือลุงพลกับแม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเป็นลูกชู้ลุงพลหรือสามีป้าแตนน่ะถึงไม่รักไม่เอาหน้าตาสำเนาถูกต้องไม่ได้พ่ออย่างเดียวคือความสูงสูงกว่าพ่อความหล่อเค้าโครงกระดูกน่าจะใหญ่อยู่เปื้อรองเท้าหลานอ่ะ44นะกินเท้าไปเต็มเท้านะไปใส่ร้ายพี่สาวตัวเองมีชู้หาว่านอกใจปักดอกเป็นบุคคลที่แย่มากตัวเองน่ะเป็นคนเคยโดนกระทำจากภรรยาตัวเองก็เพราะว่าอยู่ไปไม่มีความสุขเขาก็อยู่ไม่ได้